ภูมิสมเจ้าวันนี้มามีพาไปกินไอติมครับไปกันหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับมีอุ้มอีกแล้วนะคะก็พาเด็กๆไม่ต้องไปไหนไกลค่ะอยู่ในซานฟรานซิสโกนี่เองวันนี้หลังจากที่ไปรับเด็กๆจากโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็มาหาร้านสเวนเซ่นร้านแรกของโลกเลยค่ะ อยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะอยู่ถนนเฮสตีโอ้โนไม่เฮค่ะไฮค่ะไฮสตีเปิดมาตั้งแต่1948โอเคเราไปกันต่อเลยค่ะก็เป็นห้องเป็นตึกเล็กๆน่ารักแล้วก็มีไอศกรีมให้เลือกแต่มากมายนะคะหลายแบบแต่แอบพูดจริงๆเลยก็ไม่ค่อยเท่าเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยแบบว่าสุดของสุดแล้วอะค่ะที่นี่ก็เป็นแค่ตักคนเฉยๆเด็กๆก็แฮปปี้ยืนรอไอศกรีม very happy ก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมหมอมีต้องตื่นเต้นกับการมาสเวนเซ่นสาขาแรกก็เพราะว่าเป็นไอศกรีมโปรดของหมอมีตอนที่หมอมีอยู่ที่เมืองไทยเลยนะคะเลิกเรียนก็ต้องกินนะคะส่วนมากคนก็จะมานิยมมาเพื่อที่อยากจะเห็นสาขาแรกของโลกนะคะก็ที่นี่เลยค่ะถ้าใครมาซานฟรานอย่าลืมนะคะแต่รสชาติมันแอบหวานหวานมากเลยค่ะถ้าเทียบกับอันอื่นๆที่เราลองกินแล้วเดี๋ยววันหลังจะพาไปลองชิมไอศกรีมที่เกิดที่ซานฟรานอีกหลายๆยี่ห้อนะคะดูท่าทางเด็กก็แฮปปี้กับท็อปปิ้งสตรอเบอรี่โอ้คุณแม่ก็แฮปปี้ค่ะแม่ก็สนุกเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ทานไอศกรีมก็จะหนาวๆหน่อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากค่ะแค่พามาทานไอศกรีมนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูคลิปถัดไปว่าแม่จะพัฒนาในการพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มแบบมัวๆนิดนึงก็เอาใจช่วยแม่ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ดูค่ะขอบคุณทุกๆครับแล้วกด Subscribe นะคะแล้วกด Subscribe ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ